สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกครั้งกับผมวินไทยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเรื่องราวในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเรารวมไปถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดที่น่าสนใจและบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่เราจะสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นั่นเองครับหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับการนั่งเรือไปชมวานบูด้าที่อ่าวตัวกอนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครและในสัปดาห์นี้ครับผมจะพาไปดูธุรกิจในเชิงอนุรักษ์กับการนั่งเรือชมวานบูด้านั่นเองครับเรื่องราวนี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ครับครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่พูดได้เลยว่าเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนะครับกิจกรรมแห่งนี้นะครับกิจกรรมในส่วนของล่องเรือชมวานดูโลมานะครับเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของกิจกรรมลักษณะนี้นะครับต้องสอบถามบุคคลที่ยืนข้างๆผมนะครับก็คือคุณปั๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกก็สอบถามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการล่องเรือชมวานมีที่มาที่ไปอย่างไรครับถึงมาจัดทำก็เริ่มแรกครับก็ตั้งแต่มาเปิดร้านอาหารครับก็อยากมีกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มเพราะว่าปกติถ้ามาแบบเพื่อนมาเที่ยวสมุทรสาครไม่รู้จะดูอะไรแล้วเราก็เป็นคนทะเลที่เคยออกทะเลก็รู้ว่าในอ่าวไทยมีอันซีนที่เป็นวานบูด้าที่แบบหาดูได้ยากอะไรเงี้ยเราก็เลยมาทําท่องเที่ยวตัวนี้เพื่อพาคนออกไปชมวานบูด้าครับจากที่จุดนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือหมู่บ้านประมงจริงๆเสน่ห์ของที่นี่มีอยู่แล้วคือวิถีของการเขาเรียกว่าการทำประมงเป็นชุมชนประมงมองไปก็มีทั้งหลักๆในชุมชนก็จะเป็นเลี้ยงหอยแมงภู่แล้วก็จะมีเป็นเรือพื้นบ้านที่ออกหาปลาทั้งอวนลอยทั้งอวนลุนเคยอะไรเงี้ยครับก็เลยเพิ่มในตัวของจุดในส่วนของเขาเรียกว่าล่องเรือใช่ครับเพื่อไปเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนที่ต้องออกไปดูลึกขวาไกลขวาที่จะแบบดูตามชายฝั่งเนี่ยครับอย่างที่ทราบมาครับของคุณปั๊กเองจบทางด้านวิศวะมาใช่ไม่เกี่ยวกับการล่องเรือเลยครับ แต่พอดีที่บ้านก็มีทําธุรกิจเกี่ยวกับประมงอยู่แล้วมีเรือประมงอะไรเงี้ยครับก็จะมีความชอบทะเลหรือว่าใกล้ชิดกับทะเลอยู่แล้วครับแล้วเรามาคลิกทำกิจกรรมได้อย่างไรพี่ก็เริ่มแรกตอนแรกพอมาเปิดร้านอาหารเงี้ยครับเราก็มีแบบคนในพื้นที่ก็มีตรงนี้มันจะมีดูปลาโลมาออกไปล่องใกล้ๆก่อนก็จะเป็นเรือลำเล็กก่อนแล้วพอตอนหลังก็เริ่มพอมีรู้จักเพื่อนที่พี่ที่เขาทำเกี่ยวกับดูปลาวาฬเงี้ยเราก็เฮ้ยมันน่าสนใจนะแต่ว่าเรือที่มีความพร้อมที่จะพาคนออกไปดูที่ดีๆอะไรเงี้ยมันยังไม่มีในสมในสุสาครเนี่ยไม่มีเลยที่ว่าเรือจะเป็นท่องเที่ยวดันเนี้ยเราก็เฮ้ยมันน่าสนใจมันแปลกใหม่เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำก็เคยต่อเรือขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับเพื่อมารองรับคนที่อยากไปชมวานใช่ก็คือจะทำทั้งทีแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยทำก็ต้องให้มันสุดไปเลยก็คือเรือที่มันสำหรับออกไปดูวานจริงๆไม่ใช่แบบเป็นเรือประมงดัดแปลงอะไรเงี้ยเอาก็คือออกไปดูวานแล้วมันได้สะดวกสบายอะไรเงี้ยให้มันครบออกไปดูวานบูด้ามันก็ต้องใช้เวลาอยู่ในเรือเกือบทั้งวันเงี้ยครับถ้าเป็นเรือที่มันไม่ได้มีความสะดวกสบายหรือว่าไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนแบบพอไปครั้งเดียวก็เข็ดหรือไม่อยากมาด้วยอะไรเงี้ยครับจุดเด่นของการเขาเรียกว่าชมวานบูด้าของสมุทรสาครเนี่ยดีกว่าที่อื่นอย่างไรครับคือจุดที่เราอยู่นะครับถ้าเกิดดูในแผนที่นะครับในอ่าวไทยตัวกอคือเราจะอยู่เกือบตรงกลางของตัวกอไก่ซึ่งปลาวานบูด้ามันก็จะอยู่ในช่วงอ่าวไทยตัวกอไก่ตอนบนเนี่ยครับถ้าเกิดเราจากจุดเนี้ยเราไม่ว่าวานจะไปขึ้นทางหน้าเพชรบุรีหน้าแม่กองหรือปากแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยคือเราออกจากจุดเนี้ยเราสามารถไปดูท่องเที่ยวครบเวอร์ได้ใน1วันคือสามารถไปได้จะวานอยู่ทางขวาแล้วก็ไปได้จะซ้ายก็ไปได้ก็คือด้วยโลเคชันที่มันอยู่เป็นแบบเป็นจุดตรงกลางเนี่ยเราก็ดูได้ครอบคลุมอย่างสอบถามในส่วนของการ เขาเรียกว่าทริปหนึ่งในการลงเรือเพื่อชมวานหรือดูโลมาเนี่ยมีต้องมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่จัดให้หลักๆก็จะเป็นก็จะมีการบรรยายของวิทยากรเกี่ยวกับตั้งแต่ระบบนิเวศต่างๆห่วงโซ่อาหารแล้วก็ตั้งแต่แบบชายฝั่งออกไปเลยแล้วก็การแบบ
ปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดูสัตว์ธรรมชาติทำการท่องเที่ยวยั่งยืนเราก็จะมีอธิบายให้เขาแล้วก็กิจกรรมในเรือต่างๆก็จะมีแบบเป็นบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวาเรื่องระบบนิเวศก็ไปดูวาก็จะมีก็ทานอาหารบนเรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบใน1วันตอนแรกผมเข้าใจว่า ลงเรือปั๊บตั้งเป้าดูวานอย่างเดียวแต่ของที่นี่ทำกิจกรรมเหมือนกับเขาเรียกว่าเสริมทักษะแล้วใช่แล้วก็เพิ่มความรู้เข้าไปด้วยเพื่อแบบมันเหมือนก็เป็นการอนุรักษ์ด้วยคือคนที่มาดูเงี้ยไม่ว่าจะเป็นจากคนจากกรุงเทพหรือที่ไหนเงี้ยแต่ทุกคนพอมาแล้วก็คือเราก็จะสอนว่าทะเลเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเงี้ยถึงจะอยู่บนฝั่งแต่เขาก็สามารถช่วยอนุรักษ์ทะเลได้เกี่ยวกับเรื่องขยะอะไรเราก็พยายามปลูกฝังด้วยเพื่อแบบเราจะได้ดูวานอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างหลักๆในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาครับรอบๆหนึ่งกำหนดเขาเรียกว่ากำหนดในจำนวนคนที่ลงไหมครับก็ด้วยเรือครับเรือตอนนี้เรามี2ลำแล้วก็จะมีลำใหญ่ก็40ที่นั่งเราก็แต่ละรอบเราก็จะไม่ให้เกินจำนวนที่เราจดทะเบียนเรือไว้แต่ว่าจะมากน้อยอะไรเงี้ยก็บางทีอาจจะเหมามาเป็นกรุ๊ปใหญ่หรือว่าเป็นแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็คือแค่จำกัดว่าไม่ให้คนจำนวนคนเกินที่เราจดทะเบียนแต่มากน้อยก็อันนั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียสอย่างในกรณีรอบนึงที่ลงเรือครับจะใช้เวลาในการอยู่บนเรือนานขนาดไหนครับเรือเราก็จะออกประมาณ8โมง8โมงครึ่งแล้วเราเนี่ยครับแต่ว่าก็แล้วแต่วันว่าเราจะได้เจอวานช้าหรือเร็วใกล้หรือไกลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยปกติถึงจะเจอเร็วแต่พอแน่นพอลูกค้ามาเจอเขาก็อยากอยู่กับวานตามถ่ายวานก็ส่วนมากก็จะแทบทั้งวันนะครับถึง 4-5 โมงเย็น 6 โมงเย็นในเมื่อคุยกันถึงขนาดนี้นะครับผมรบกวนคุณตั๊กพาผมไปชมเรือหน่อยได้ครับเดี๋ยวลงไปชมเรือกันเลยอันนี้ก็มาจุดในส่วนของเขาเรียกว่าท่าขึ้นเรือใช่เขาจะเห็นในส่วนของเรือข้างหลังด้านนี้ก็คือใช่ไหมครับเรือลำนี้ที่ลงดูวานใช่เรือทิพย์มงคล1นี่คือลำหนึ่งลำหนึ่งครับด้านตรงนู้นจะเป็นลำสองทิพย์มงคล2แต่จริงๆในจุดเริ่มของการเขาเรียกว่าดูวานกับโรมาเนี่ยเริ่มต้นด้วยลำนี้ก่อนเหรอครับใช่ตอนแรกที่ร้านอาหารเสร็จที่แรกก็เป็นลำนี้พาลูกค้าคือถ้ามาทานอาหารแล้วก็พาไปเที่ยวชมตรงปากอ่าวข้างหน้านี่แล้วก็มันจะมีช่วงโรมาเข้ามาช่วงตื่นอย่างเงี้ยครับก็จะมาดูเล็กๆน้อยเริ่มต้นคือลำนี้ก่อนลำนี้ก่อนก่อนจะว่านาเป็นลำใหญ่ใช่พอลำนี้ก็คือมันก็ดูได้ระดับนึงแต่มันก็มีแบบเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยทำให้ลูกค้าไม่ค่อยสบายใจเราก็ทำลำนี้เข้ามาในเขาเรียกว่าตรงห้องเรือนี้ก็เห็นในส่วนของเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครับผมอย่างในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าทีวีเพื่อบรรยายลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องวาเรื่องระบบนิเวศต่างๆก็จะมีการฉายสไลด์ผ่านทางทีวีให้ลูกค้าแล้วก็ระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องวาหรืออะไรเงี้ยให้ลูกค้าดูแก้เบื่อเพราะว่าเราใช้เวลาในเรือค่อนข้างยาวอย่างที่บอกว่าสามารถนำอาหารลงมารับประทานได้ใช่ก็จะมีเคาน์เตอร์อาหารทางน้ำแข็งมีช่องสำหรับวางอาหารต่างๆรวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารด้วยใช่ครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะการสันทนาการทั้งหมดใช่ครับสันทนาการคือด้านหน้าถ้าเกิดเวลาชมวานขึ้นเราคนขับอะครับเขาก็จะพยายามให้หัวเรือให้วานอยู่ช่วงหัวเรือหรือด้านข้างประมาณนี้ครับคนก็จะยืนดูอยู่ด้านนี้ก็มีชนชั้น2ที่ว่าชมวานเวลาเจอวานอ๋อนี่คือจุดชมวานใช่ครับเขาจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าคือคนขับก็จะพยายามเลี้ยงให้หันหัวเรือตามวานตลอดคือนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องวิ่งไปวิ่งมาขวาไม่ต้องเพราะก็ได้เพราะว่าจากโซนด้านหน้าที่เราเว้น ออกแบบมาเพื่อให้แบบมีที่ยืนสำหรับไว้ชมวานทั้งบนชั้น2เนี่ยจะไม่บังกันแล้วก็ยังจะยืนช่วงขั้นบันไดเนี่ยได้ด้วย
็คือจะไม่ให้บังกันในการชมใช่ครับก็คือออกแบบมาสำหรับดูวานโดยเฉพาะเหมือนกันในการทำเรือใช่ครับช่วงฤดูในการดูวานเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนของสมุทรสาครนะถ้าเกิดอย่างปีที่ผ่านมาครับเป็นพฤษภามิถุนาเป็นดีที่สุดแต่อย่างที่เขาว่ากันว่าปกติจะเป็นกันยาตุลาพฤศจิกาจะเป็นช่วงที่วานดีที่สุดมันซึ่งเดี๋ยวนี้มันบางทีใช้ไม่ค่อยได้ด้วยสภาพอากาศแวดล้อมของเราเนี่ยมันฤดูมันกาลมันไม่ค่อยจะมีแล้วอย่างฝนอย่างเดือนนี้ยังมีฝนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วพอเรามาออกจริงๆพอเป็นเรือใหญ่อะครับผมว่ามันก็ดูได้ทั้งปีนะวานมันก็มีอยู่ในอ่าวไทยตลอดอยู่ที่ว่าเราจะออกไปหาเขาเจอหรือเปล่าหรือเป็นช่วงแบบอย่างต้นปีที่ไม่ค่อยมีรายงานว่าเจออย่างช่วงกุมภามีนาเงี้ยเป็นเพราะแบบช่วงมรสุมเข้าขึ้นใหญ่เงี้ยมันทำให้การหายากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่เขาก็อยู่แหละแต่เราบางทีเราหาเขาไม่เจอเองอ๋อจริงจริงคือเราดูได้ทั้งปีใช่ครับจริงๆแปลกใจว่าทำไม วานบูด้าของที่นี่เขาเรียกว่ามีลักษณะที่ท่าทางแปลกกว่าในต่างประเทศเป็นเพราะอะไรฮะผมคิดว่าด้วยพื้นที่ครับอ่าวไทยเป็นพื้นที่ตื้นแล้ววานตัวใหญ่มันพอพื้นที่ตื้นเวลาหากินเนี่ยการจะตั้งกินขึ้นมามันก็เลยเป็นแบบเป็นพฤติกรรมที่หาได้เฉพาะในอ่าวไทยที่จะตั้งกินน้ำปากพ่นน้ำขึ้นมาโดยถ้าเกิดแบบเป็นวานตามเมืองนอกที่เป็นในมหาสมุทรเปิดน้ำลึกเนี้ยจะตั้งตัวกินก็คงไม่ถึงหัวน้ำมันหรือว่าจะส่วนมากกวาดกินจากใต้น้ำหรืออะไรตะแคงกินแต่ด้วยพื้นที่อ่าวไทยที่เป็นพื้นที่ตื้นเนี่ยเราเลยได้เห็นพฤติกรรมนี้เสน่ห์ครับใช่ครับแล้วเป็นด้วยบางทีอาจจะเหยื่อด้วยเพราะบางทีในพื้นที่ตื้นแต่ถ้าเป็นเหยื่อคนละชนิดบางทีเราก็อาจจะเห็นอย่างที่ผมออกที่ดูก็คือบางทีถ้าเป็นปลากระตักส่วนมากมันก็จะตั้งกินแต่เป็นพอเป็นพวกปลาแป้นไปปูอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะการกินอีกอย่างนึงเป็นตะแคงกินบ้างอะไรบ้างรับความแรงเร็วกว่าที่เคยได้มาราคาที่คุณเข้าถึงได้กับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติก 100% MC Fibernet โดยมหาชัยเคเบิลทีวีพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ความเร็ว 30/10 แถมฟรีเคเบิลทีวีจากมหาชัยเคเบิลทีวีรายเดือนเน็ตพร้อมเคเบิลเพียง590บาทต่อเดือนตัดสินใจสมัครวันนี้ฟรีทุกรายการฟรีค่าแรกเข้าฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าอุปกรณ์ฟรีกล่องดิจิตอลจากเคเบิลทีวีรับชมความบันเทิงได้มากกว่าถึง170ช่องทันทีจ่ายน้อยได้มากจะมัวจ่ายแพงกว่าทำไมได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ MC Fibernet สนใจลงทะเบียนแจ้งความจำนงพื้นที่ให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโทร034-425-456และ034-425-567อย่างในส่วนของที่ของคุณปั๊กทำเองเนี่ยเรือนำเที่ยวลักษณะเนี้ยนอกเหนือในส่วนของกิจกรรมดูวานเนี่ยมีอีกหลากหลายกิจกรรมอีกใช่ไหมใช่ครับเราก็มีทั้งแบบเป็นล่องเรือทางอาหารบุฟเฟ่ด้วยดูพระอาทิตย์ตกดูปลาโลมา
แล้วก็มีเป็นแบบกิจกรรมพ่วงแบบเหมือนเป็นจัดเรียนรู้ให้เด็กๆเป็นแบบเน้นกลุ่มครอบครัวพ่อแม่พาลูกมาเรียนรู้ก็จะมีกิจกรรมทดลองต่างๆในเรือบรรยายแล้วก็ออกไปดูวานด้วยแล้วก็มีพ่วงแบบในพื้นที่อย่างเงี้ยครับก็จะมีนาเกลือมีอะไรเงี้ยแล้วก็พ่วงว่าเช้าไปดูนาเกลือเรียนรู้เสร็จแล้วบ่ายมาลงเรือดูระบบนิเวศอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบพ่วงกิจกรรมต่างๆเข้ามาจัดวิถีเรียนรู้ชุมชนใช่ครับแล้วมาสัมผัสธรรมชาติใช่ครับนอกเหนือจากนั้นในอนาคตจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงอีกใช่ครับก็คือลำเล็กที่เราทำมาแล้วก็ออกแบบเผื่อไว้ว่าให้มันเป็นชั้นเดียวแต่มีดาดฟ้าก็คือเตี้ยหน่อยเราก็กล่าวว่าจะเป็นจัดทริปล่องแม่น้ำท่าจีนด้วยจากลงเรือที่นี่เราจะมีท่าเรือประมงที่มหาชัยที่เป็นที่บ้านที่ปกติจอดเรือประมงแล้วก็จะลงที่นู่นแล้วก็เที่ยวสัมผัสชีวิตล่องแม่น้ำท่าจีนก็จะมีแบบวัดอาจจะมีแวะวัดล่องขึ้นไปเรื่อยๆตามต้นแม่น้ำท่าจีนเขาเรียกว่าทานอาหารกินทานอาหารไหว้พระใช่ครับดูวิถีแม่น้ำท่าจีนใช่ก็คือพยายามคือผมอยากให้ในจังหวัดสมุทรสาครมันมีอะไรท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่จังหวัดผ่านแล้วก็เฮ้ยแต่พอเราก็รู้ว่ามันมีสิ่งพิเศษที่อยู่ในทะเลแต่เราจะพาเขาไปดูยังไงเราก็ลงทุนทำตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีกำไรหรืออะไรจากตรงนี้สักเท่าไหร่คือแค่ว่ามันไม่ขาดทุนก็โอเคเพราะไม่มีใครทำถูกไหมใช่ครับที่เราเลือกทำเพราะมันยังไม่มีใครทำด้วยผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดไอ้ที่เขาทำอยู่แล้วเราต้องไปแย่งเขาทำอีกอะไรมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่อยากทำแล้วก็ให้มันแปลกใหม่ให้มันต่างจากคนอื่นที่สำคัญก็รู้ว่าเขาเรียกว่าจุดสำคัญแล้วก็จุดพิเศษที่มีอยู่ในจังหวัดนี่ก็คือวานบูด้าใช่คือวานบูด้าอยู่ในทะเลคนถามคนในจังหวัดยังไม่รู้เลยว่ามีปลาวานอยู่ในทะเลยังไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีปลาวานด้วยหลายๆคนบอกว่าเนี่ยไปดูปลาวานเฮ้ยเมืองไทยมีปลาวานด้วยเหรออะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจครับอยากจะมาเขาเรียกว่ามาลงเรือหรือมาสัมผัสในส่วนของวิถีของที่นี่ที่นี่อยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองตำบลพันท้ายนรสิงห์เรียกหมู่บ้านของประมงหรือถ้าเป็นในแผนที่ก็จะเป็นหมู่8ก็ถ้าเกิดนั้นก็ปักหมุดมาได้เลยใน Google ครัวบ้านประมงก็มาที่นี่เลยก็คือผู้ที่อยากเดินทางมาก็เข้ามาที่นี่เสร็จแล้วก็จุดลงเรือกับร้านอาหารอยู่ที่เดียวกันใช่ครับก็ท่าเรือเราก็ของร้านอาหารเลยแต่ถ้าเกิดท่านใดจะมาก็ต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนก็คือจองสำรองที่นั่งกันล่วงหน้าก่อนเราไม่ได้เปิดรับเป็นแบบ walk in ตรงนั้นอย่างนี้จะติดต่อผ่านได้กี่ช่องทางครับก็มีติดต่อทางร้านก็ได้ครับในเพจ Facebook ครัวบ้านประมงแล้วก็มีเบอร์ติดต่อทิ้งไว้หรือติดตามใน IG ก็ได้ทิปมงคลก็คือชื่อเรือหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0817010866นะครับสุดท้ายนี่ครับอยากให้คุณปั๊กช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่ต้องการและอยากมาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ลงเรือชมวานดูโลมาหน่อยครับครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีกิจกรรมให้เลือกหลากหลายนะครับก็ลองติดตามได้ในเพจครัวบ้านประมงนะครับหรือติดต่อมาทางเราก็ได้นะครับจะมาเป็นแบบจอยทริปหรือมาเป็นแบบกลุ่มเหมาเราก็มีหมดนะครับครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับให้ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตทั้งชุมชนคลองประมงที่เป็นทางการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ครับบางคนอาจจะยังไม่เคยออกมาดูเลยว่าชายทะเลจังหวัดสมุทรสาครแล้วติดชายทะเลแค่นี้คือมองไปนี่ก็เห็นปากอ่าวแล้วแล้วยังมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่เคยได้เห็นวาฬอยากให้ทุกท่านได้ออกไปชมแล้วยังมีแบบที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอีกมากมายแถวนี้นะครับให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมดูได้ครับถ้าเข้ามาติดต่อที่เพจหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ได้ครับผมอันนี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับในการมาชมวิถีแห่งชาวประมงและสัมผัสกับธรรมชาติก็ยังสามารถล่องเรือชมวาฬดูโลมาได้นะครับก็เป็นทริปที่น่าสนใจมากที่ในส่วนของคุณปั๊กได้ดำเนินการวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับให้เราได้แบบมารู้จักแล้วก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจนะครับขอบคุณครับครับThank you.
การนั่งเรือชมวานบูด้านั้นนะครับนอกจากจะได้ความสนุกสนานตื่นเต้นแล้วนะครับยังทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศอ่าวไทยอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากจะจองที่นั่งนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่คุณปั๊กโดยตรงนะครับหรือติดต่อทางเพจขัวบ้านประมงก็ได้นะครับซึ่งเรื่องราวในจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สมุทรสาครครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะครับที่มีเรื่องราวอยากจะแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666ร้านอาหารอันกาซิมครูซีนร้านอาหารฮาลาลบรรยากาศหรูหรามีสไตล์ในราคาไม่แพงสารพัดเมนูอาหารนานาชาติแสนอร่อยอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสอาหารอาหรับอาหารตะวันออกกลางและปากีสถานพร้อมตบท้ายด้วยไอศกรีมปูม้าที่เดียวในมหาชัยและไนโตรกาแฟเครื่องที่2ของประเทศไทยร้านอันกาซิมครูซีนตั้งอยู่ซอยเทศบาล8หน้าโครงการ M Square ตำบลมหาชัยโทร03-4110-118สัมผัสบรรยากาศรู้ชิมอาหารอร่อยในราคาสบายกระเป๋าที่ร้านอันกาซิมครุยซีนซอยเทศบาล8สวัสดีค่ะเหมยเหมยเก๋ค่ะค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านที่กำลังอยากซื้อรถมือ2สักคันหนึ่งแต่ไม่อยากถูกย้อมแมวนะคะอยากได้รถคุณภาพเทียบเท่ากับป้ายแดงรถทุกคันของทางเราผ่านการตรวจสอบด้วยระบบ OBD2 โดยทีมงานช่างมืออาชีพผ่านการอบรมจากศูนย์โดยตรงดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่ารถทุกคันที่ออกจากศูนย์บริการหน่วยเกตคาร์ได้คุณภาพมือ 200% ทุกคันแน่นอนค่ะโทรเลยภายใน5นาทีนี้นะคะหมวยให้เลยล้อแม็กและยางใหม่4เส้นมูลค่า 29,000 บาทฟรีเฉพาะ20สายท่านแรกเท่านั้นนะคะ